มาดูแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะนักนักอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมองว่าตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้ปี2,566นี้นะคะจะยังขยายตัวต่อเนื่องค่ะจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลและการเปิดประเทศค่ะนายโสพลพรชกชัยประธานกรรมการบริหารบริษัท Agency for Real Estate a f f a i r บอกว่าตลาดที่อยู่อาศัยขณะนี้ฟื้นตัวต่อเนื่องจากความต้องการซื้อของประชาชนสูงหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายโดยผลสำรวจอสังหาริมทรัพย์ในปี2565เพราะว่าเกิดโครงการใหม่ถึง1,07,000หน่วยมูลค่ากว่า4,07,450 0ล้านบาท เติบโต10%จากปี2564ที่มีจำนวนโครงการใหม่เพียง6,000 60, 0หน่วยเท่านั้นซึ่งคนที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซื้อห้องชุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล4,203หน่วยจากการขายทั้งหมด5 1 9 3หน่วยหรือประมาณ8%รวมมูลค่า2 3 6 4ล้านบาทโดยราคาเฉลี่ยการซื้ออยู่ที่4.8แสนบาทสูงกว่าราคาเฉลี่ยที่คนไทยซื้อ สำหรับที่ทางตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้ก็ยังขยายตัวได้ดีค่ะมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลแล้วก็การเ,เปิดประเทศจึงคาดว่าจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้น125,000หน่วยเติบโต10%และปี2 5 6 7จะเติบโตอีก5%ขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อนหน่วยอยู่ที่4,400,000บาท อย่างไรก็ตามมองว่าถ้าปีนี้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ตามที่คาดการไว้จริงจำนวนหน่วยรอขายอาจเพิ่มขึ้นเป็น250,000หน่วยก็ทำให้เข้าสู่ภาวะสินค้าล้นตลาดได้